มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตรียมเพย์ได้เลยสัปดาห์หน้าจ่าย 5,000 ครบค่ะอาทิตย์หน้าจ่ายครบทบทวนสิทธิ์จบ17พฤษภาคม2563เมื่อวันที่7พฤษภาคมนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรมว.คลังและโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงความคืบหน้าการจ่ายเงิน 5,000 บาทนะคะว่าขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 12.8 ล้านคนค่ะโดยจ่ายเงินให้ประชาชนไปแล้ว 11 ล้านคนและภายในสัปดาห์หน้าจะจ่ายให้ครบ 12.8 ล้านคนนะคะในส่วนของการยื่นทบทวนสิทธิ์มีประชาชนยื่นทบทวนมาแล้วกว่า 5 ล้านคนซึ่งกระทรวงการคลังนะคะจะเปิดให้ยื่นทบทวนจนถึงวันที่10พฤษภาคมนี้จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบการทบทวนสิทธิ์และจะพยายามดำเนินการให้จบในวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะสัปดาห์หน้าจ่าย 5,000 ครบ12ล้านคนค่ะสำหรับการทบทวนสิทธิ์นะคะนายธนากรกล่าวว่าส่วนของการเปิดรับเรื่องร้องทุกข์จากการจ่ายเงิน 5,000 บาทยังใช้สถานที่ของกรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนจากโควิดยื่นเรื่องนะคะจึงอยากจะขอร้องบางคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่าสร้างความวุ่นวายขอให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยเหลือประชาชนยืนยันว่าหากประชาชนผ่านเกณฑ์แล้วจะได้รับเงินเยียวยาอย่างแน่นอนค่ะและวันนี้ได้รับแจ้งจากส.ส.พรรคพลังประชารัฐที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนฝากขอบคุณพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมและนายอุตมะสาวนายโยนรมว.คลังที่ช่วยเหลือประชาชนขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ